จบเซอร์ไพรส์ป๊อปและเบลล่าลาจักรวาลพรหมลิขิตเลือกไม่ถูกแอฟและนนกุลก็มาตอนแรกวันนี้ตอนจบมีเซอร์ไพรส์พรหมลิขิตตอนจบป๊อปและเบลล่าจูงมือหวานลาจักรวาลพรหมลิขิตเลือกไม่ถูกแอฟและนนกุลก็มาตอนแรกวันนี้วันนี้18ธันวาคม66พลาดไม่ได้จริงๆพรหมลิขิตมาถึงตอนสุดท้ายที่จะเป็นบทสรุปทั้งหมดของจักรวาลพรหมลิขิตฉากจบจะเป็นใครไปไม่ได้ป๊อปธนวัฒน์และเบลล่าราณีที่จูงมือกันมาสวีทหวานหลังผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายความหวานก่อนปิดฉากละครพ่อฤทธิ์และแม่พุทธาลจูงมือกันใส่เสื้อคู่มายืนอยู่ที่มุมรับแขกของบ้านพุทธาลที่ตั้งใจสร้างออกมาได้อย่างสวยงามกับบรรยากาศส่งท้ายที่เร่งถ่ายรับกับแสงสุดท้ายก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าความอบอวลมวลความรักที่สุขล้นมากมายถูกถ่ายทอดโดยโป๊ปและเบลล่าได้อ่ะย่างโรแมนติกสุดๆตอนจบของละครพรหมลิขิตยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษอีกมากที่จะมาเสิร์ฟแฟนละครจนไม่อยากให้ละครจบกันเลยทีเดียวติดตามชมตอนจบได้ในวันจันทร์ที่18ธันวาคมเวลา 20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plusโดยเบลล่าก็ออกมาโพสเชิญชวนแฟนละครติดตามตอนจบพรหมลิขิตพร้อมด้วยภาพความสนุกสนานเบื้องหลังแคปชั่นว่ามาขมารวมตัวกันกงนี้มาดูตอนจบของพุทธาลหมื่นฤทธิ์และบ้านคุณหญิงกระเกตกันเข้มข้นจนหยดสุดท้ายค่ะพรหมลิขิตตอนจบขณะที่วันนี้แฟนๆละครที่รอติดตามซีรีส์หารักด้วยใจเธอ Find Yourself จุดกำเนิดรักติดจรวดนนกุลกับแอฟทักษอรมานานแรมปีวันนี้18ธันวาคม66ก็ออนแอร์เป็นตอนแรกล่าสุดแอฟโพสฝากลุ้นความรักของพี่หยินด้วยนะคะหารักด้วยใจเธอโดยจะออกอากาศวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25เวลาเดียวกับพรหมลิขิตที่จะอวสานวันนี้ด้วยเรียกว่าแฟนละครเลือกไม่ถูกต้องเปิดกัน2จอแล้ววันนี้